สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยวิสาคันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่31กรกฎาคม2556วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมครับยินดีต้อนรับคุณวิสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมๆกับวันสุดท้ายกับวันพรุ่งนี้วันที่1สิงหาคมจะเป็นวันแรกที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะคุณวิสาเพราะการประชุมสภาเขาแบ่งออกเป็นสมัย2สมัยประชุมต่อปี นี่ก็เริ่มไปนับ1สิงหาไปประมาณ4เดือนก็จบ1สมัยประชุมแต่ว่าการเปิดสมัยประชุมรอบนี้ดูท่าจะมีบรรยากาศคึกคักเพราะว่ามีกระบวนการหลายกลุ่มหลายก้อนแต่ว่าเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มหน้าใหม่อะไรก็มาเตรียมการพร้อมอยู่แล้วขณะนี้ได้ทราบข่าวเหมือนกันว่าคนเสื้อแดงก็ไปยึดพื้นที่ไว้ก่อนแล้วนี่ครับผมไปสภามาก็เห็นเวทีอยู่ครับมีเวทีใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์ผมอ่านสัมภาษณ์หลังสุดคิดว่าวันที่4สิงหาที่จะถึงเนี่ยคนเสื้อแดงมิควรไม่ควรที่จะไปเผชิญหน้ากันอาจจะเข้าทางศัตรูไว้อย่างนั้นนะคือทำอะไรสุขุมรอบครอบขึ้นเห็นว่าวันที่3สิงหาจะมีการเรียกประชุมแกนนำทั่วประเทศใช่ไหมครับที่โรงเรียนเทคนิคดอนเมืองครับวันที่3สิงหาก็ขอให้ละเอียดรอบครอบนะครับเพราะว่าความคิดเห็นต่างในทางประชาธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดาการประชุมสภาก็ต้องประชุมทำยังไงก็ต้องประชุมคุณวิสาครับวาระการประชุมซึ่งวันนี้เลิกจากการจัดรายการสดวันนี้แล้วผมจะเดินทางไปประชุมวิปรัฐบาลที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้เขาจะนัดประชุมกัน10โมงเช้าก็พิจารณาตามระเบียบวาระที่มีอยู่แล้วคุณวิสาไม่ได้กำหนดอะไรขึ้นมาใหม่เลยวาระที่มีอยู่แล้วก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของคุณวรชัยเหมะและคณะซึ่งได้เลื่อนมาเป็นวาระ แรกอยู่แล้วส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติแล้วว่าจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยต่อไปต้องอภิปรายในสภาว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรมิใช่ว่าจะไประดมประชาชนแบบในสภาก็สู้อยู่ข้างนอกก็สู้อย่างนี้ก็เข้าทางตีนสิครับตัวเราใช้คำนี้นะแต่การประเมินสถานการณ์ของสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกรณีของการชุมนุมหน้าสภาของฝ่ายคัดค้านรัฐบาลเนี่ยก็มีการใช้สมบัติสำนวนที่ฟังแล้วเห็นภาพรูปธรรมว่าคือการประเมินหนังสือพิมพ์นี่ขณะนี้ประเมินว่าเป็นสถานการณ์ฟืนเปียกโอ้ครับใช้คำว่าฟืนเปียกอย่างน้อย2ฉบับท่านอดิศรครับคือมติชนนี่1ฉบับพูดเรื่องฟืนเปียกมานานแล้วส่วนไทยรัฐวันนี้ก็เริ่มออกมาพูดเรื่องฟืนเปียกเหมือนกันครับโดยไทยรัฐเพิ่มคำไปให้สละสลวยมากขึ้นอีกว่าทหารเท่าถือฟืนเปียกมาจุดไฟกลางฝนดีนะครับทหารเท่านะครับทหารเท่านี่ก็ชราภาพมากแล้วนะคำว่าทหารเท่าเนี่ยก็ไม่ได้ดูถูกคนชรานะครับไม่ใช่ว่าหมายถึงอย่างนั้นคนชราดีๆก็มีนะครับครับทหารเท่าถือฟืนเปียกมาจุดไฟกลางฝนครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับหนังสือพิมพ์ประเมินว่าคือพูดง่ายๆก็คือว่ากลุ่มที่นำมานี่มันเป็นกลุ่มทหารเก่าคนหน้าเดิมๆที่เคยคัดค้านท่านทักษิณชินวัตรมาตลอดก็ก่อนที่จะถึงทหารเท่าผมก็คิดว่าอันนี้ผมไม่อยากให้ราคาข้างงวดอะไรนะครับเนี่ยคุณอะไรอยู่ขอนแก่นคุณไทยกรด้วยความเคารพคนขอนแก่นผมก็ไม่อยากว่ากันนะด้วยความเคารพน้องนุ่งคือว่าลงผู้แทนก็ได้พันกว่าแต้มชาวขอนแก่นไม่ต้อนรับแล้วยิ่งมาคัดค้านระบอบทักษิณนะคุณจะกลับขอนแก่นได้ยังไงนี่ด้วยความเป็นห่วงน้องนุ่งนะครับลูกหลานเห็นกงจักรเป็นดอกบัวกับตัวมาใหม่ก็ได้นะแพ้เลือกตั้งก็สู้กันใหม่เพราะคุณลงเลือกตั้งทีไรคุณก็ได้พันกว่าแต้มพันกว่าแต้มแล้วจะให้คนอย่างนี้มันนำที่จะโค่นระบอบทักษิณครับมันอายจริงๆที่เกิดมาเป็นคนขอนแก่นครับแต่ว่าเป็นที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนที่เปิดหน้าเขาเรียกว่าเปิดหน้าเต็มพิกัดก็คือพรรคประชาธิปัตย์อันนั้นเต็มตีนเลยครับเต็มเท้าพูดยังไงเขาก่อนนี้ยังแอบเป็นเหลือบซ่อนอยู่เบื้องหลังกลุ่มพันธมิตรแต่คราวนี้ประกาศว่าเขาประกาศชัดเจนนะครับประกาศว่าจะสู้ทั้งในและนอกสภา
คือนอกสภาก็เต็มพิกัดในสภาก็ว่ากันไปตามระบบระเบียบแต่ถ้าสู้ในสภาไม่ไหวก็เอานอกสภาเทือกสุบรรณครับแต่ก็มีคนค้านนะองค์อาจค้ามไพบูลย์ว่านั่นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือไม่ปล่อยคนนี้ออกชกแต่ปล่อยคนนี้ดึงไว้นะเอาทุกคะแนนเหมือนกันนะมองดีๆก็มองประชาธิปัตย์แหละครับก็พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาครับคุณชวนหลีกภัยพูดไว้คุณชวนหลีกภัยพูดไว้ผมเขียนไว้เหมือนกันนะเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้วไปตั้งขบวนการนี่ผมเขียนไว้อันว่าการเมืองเรื่องประชาธิปไตยความคิดเห็นอาจเป็นไปคนละอย่างหลากความรู้หลากสีสันหลากเส้นทางมีแตกต่างกันได้เป็นธรรมดาหากเคารพในระบบรัฐสภาเหมือนดังที่วาจานายชวนว่าใช้สภาถกเถียงเจรจานั่นคือคุณค่าประชาธิปไตยความเห็นกันคนละด้านมีทั้งค้านมีทั้งหนุนมีสงสัยที่ประชุมก็อภิปรายกันต่อไปนี่แหละประชาธิปไตยของไทยแลนด์ครับคือคุณชวนเขายกย่องระบบรัฐสภาขึ้นเป็นป้ายหาเสียงใหญ่ใช่ไหมคราวนี้วงเล็บเชื่อมั่นระบบรัฐสภาต่อเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นรัฐบาลถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลข้าพเจ้าไม่เชื่อครับก็นี่แหละครับเป็นเหตุให้ไทยรัฐฉบับเมื่อวานนี้นี่เขาเอามาพาดหัวว่าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟาดงวงฟาดงางไปใส่ทหารบอกว่าวาทกรรมหรูๆเนี่ยที่พรรคประชาธิปัตย์เคยพูดเนี่ยวันนี้ต้องใส่หีบไว้ก่อนเพราะว่าเรียงหน้ากันออกมาพูดครับแกนนำขาใหญ่ต่างๆเข้าไปพูดกันนัดล่าสุดที่สวนเบญจสิริกลางกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเทพเทือกสุบรรณยุให้กองเชียร์ลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมชวนประชาชนออกมาก่อม็อบชุมนุมโดยไม่ต้องมีแกนนำและสุเทพก็พร้อมอาสาจะไปยืนเคียงข้างม็อบด้วยตัวเองอารมณ์ต่อเนื่องกับนายสาธิตวงหนองเตยก็ออกมาส่งเสียงให้ประชาชนเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพร่วมเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตามมาด้วยนิพิธอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงประกาศชัดเจนเลยว่าวันนี้ประชาชนอย่าถาม2คำถามคือ1อย่าถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเอายังไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าพรรคต้องคัดค้านอย่างแน่นอนอีกทั้งรู้ว่าสู้ตามระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาไม่มีทางชนะคือรู้ตัวอยู่ครับ2 อย่าถามว่าทหารเอายังไงนี่แว้งไปที่ทหารนะเนื่องจากทหารมีความสุขกับการได้ตำแหน่งและผลประโยชน์ที่ลงตัวที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจัดสรรให้แว้งไปส่วนเรื่องการจัดระดมคนนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์มีทั้งสสกทมมีทั้งสกมีทั้งสขกทมเป็นผู้ว่ากทมคือพื้นที่กรุงเทพเต็มไปด้วยคนประชาธิปัตย์เพราะนั้นจะจัดมายังไงก็ไม่ต้องไปจัดถึงพัทลุงนะครับจัดแถวในกรุงเทพก็จัดกระบวนได้อันนี้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงประเมินนะครับประเมินออกมาอย่างนี้ว่าไม่ต้องห่วงกำลังคนพรรคประชาธิปัตย์จัดระดมได้แน่นอนยิ่งเมื่อประกาศชัดเจนว่าจะนำขบวนม็อบด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครนำแล้วไม่มีใครตีกาให้งูกินแล้วใช่ไหมครับก็ชุมนุมกันไปครับชุมนุมสงบปราศจากอาวุธแต่ว่าทางฝ่ายรัฐะก็ไม่ได้ประมาทนะเขาก็ดูว่าจะเป็นมาอย่างไรก็จะเตรียมประกาศพรบความมั่นคงขึ้นเหมือนกันนะในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังไม่ชุมนุมเลยเขาประกาศเลยนะยังไม่ชุมนุมเลยเขาประกาศแต่ว่ารัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์คงจะมอบให้คณะรัฐมนตรีชุดเล็กและชุดใหญ่ในพิจารณาว่าสถานการณ์มันสมควรจะประกาศพรบความมั่นคงหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมานี่มีการขับรถที่จะชนตำรวจนะครับที่ม็อบแช่แข็งเนี่ยจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาคราวนี้ก็ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงอย่างนั้นต้องเชื่อมั่นว่าระบบรัฐสภาของเรานี่ยังทำหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้เหมือนกันโดยเฉพาะเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไม่มีส่วนใดเลยของคุณวรชัยเหมะที่จะไปนิรโทษให้แกนนำนะคุณวิสานะครับไม่ได้นิรโทษของให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ได้นิรโทษให้แก่คนที่เป็นคนสั่งการไม่ใช่แต่นิรโทษให้แก่ประชาชนทุกสีเสื้อที่เข้าไปชุมนุมโดยสุจริตใจครับไม่ว่าจะเป็นการไปกับพันธมิตรหรือไม่ว่าจะเป็นไปการมากับทางนปชหรือในกระบวนการชุมนุมใดๆทั้งสิ้นก็อันนี้จะโทษกันไปผมถามจริงๆครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถามพรรคประชาธิปัตย์
ในขณะที่เขาทำรัฐประหารคือรัฐประหารนี่คือการกบฏโดยแท้ในคุณพิสารนะเมื่อเขาเสร็จเขาครองอำนาจเสร็จเขาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเขาไปบัญญัตินิรโทษกรรมในมาตรา309ให้การกระทำความผิดดังกล่าวนี้ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ออกมาวิจารณ์แม้แต่หนึ่งมดเลยไม่ใช่หนึ่งคนนั้นหนึ่งมดเลยนี่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตหลายครั้งครับทีนี้ในส่วนของการประเมินของฝ่ายทหารเนี่ยที่ประเมินสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์และพวกฝ่ายค้านทั้งหลายที่จะมาค้านเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมหรือค้านในทุกๆเรื่องที่รัฐบาลเคลื่อนไหวก็มีท่าทีจากพลเรือเอกสุรศักดิ์หลุ่มเรืองวงซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยเขาก็มองการเคลื่อนไหวของม็อบคือมองต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนมาจนถึงวันนี้ว่าจะไม่ส่งผลสะเทือนอะไรก็เพราะว่าเป็นสถานการณ์ฟื้นเปียก คนที่เคยไปรบในลาวอย่างพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณอันนี้เป็นรองเจ้าคมเป็นอดีตรองเจ้ากรมยุทธศึกษาคนที่เคยไปรบในลาวอย่างพลเอกชูเกียรติตันสุวัฒน์ก็เข้าใจว่าเป็นเพียงสภาพฟืนเปียกคือจุดติดยากและเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฟืนเปียกในฤดูฝนนี่ฤดูฝนนะน้ำกำลังเข้าพรรษาพรรษาไปว่าฤดูฝนครับพรรษาไปว่าฤดูฝนฝนพรรษาไปว่าฤดูฝนครับเพราะฉะนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่ทีนี้ชะตากรรมของม็อบสนามหลวงนี่ที่ผ่านมานี่มันให้คำตอบแล้วนะครับว่าสาเหตุที่กลุ่มธรรมญาตากลุ่มแนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติรักแผ่นดินที่ตั้งต้นบริเวณผามอดินแดงตั้งแต่เมื่อเดือนเมษาจนมาถึงสนามหลวงก็เป็นคำตอบชัดเจนว่าผลเป็นยังไงแตกสานโมกันแล้วแตกสานโมแปลหน่อยแตกสานโมแตกสานโมแปลว่าต่างคนต่างไปมึงมาอย่างไรกูไปสั่นละคือมันไม่มีจุดที่จะไปรวมคนได้อะใช่ไหมครับครับคือชุมนุมที่สนามหลวงนี่เขาก็ต่อต้านกันว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบทบังทัศนียภาพเอารถน้ำแทงน้ำมาให้ครับเอารถปัสสาวะอุจจาระมาให้จอดเต็มแถวไปหมดเอามาถวายให้แล้วกันถวายให้ครับแล้วก็ทำเป็นตุ๊กตาหวังว่าให้คนคนนี้ให้ถอยออกไปนะซึ่งความจริงไร้น้ำยาทั้งนั้นครับผู้ว่ากทมทีนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์บ้างว่าเวทีผ่าความจริงเนี่ยไม่ว่าจะมาจากคณะเสนาธิการร่วมผู้มากด้วยประสบการณ์เขาก็สำรวจตรวจสอบกันลงไปในรายละเอียดส่วนลึกแล้วว่าเวทีผ่าความจริงนี่จะกลายเป็นตลกร้ายในที่สุดคือเป็นตลกร้ายทางการเมืองเหมือนกับ